ดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วในคลิปวิดีโอนี้ซึ่งเป็นคลิปที่ทุกคนรอคอยกันมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีหลายๆคนทักอินบ็อกซ์มาเยอะมากว่าแบบพี่คะทำยังไงไม่ให้ผมร่วงพี่คะป้ายยาแชมพูที่ใช้แล้วปังหน่อยค่ะวันนี้เรากลับมาแล้วนะคะกับคลิปมาใช้วันเด็กใช้แล้วชอบหมวดแชมพูสระผมวงเล็บลดผมขาดร่วงเรียกได้ว่าเป็นปัญหาระดับชาติของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้นะคะเรื่องผมร่วงเนี่ยแต่ว่าวันนี้นายมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังค่ะทาดาเหล่านี้ก็จะเป็นแชมพูที่แบบว่านายได้ทดลองใช้มาประมาณ1อาทิตย์กว่าๆถึง2อาทิตย์ได้เลยนะคะว่าน้องเขาจะช่วยในเรื่องของการลดผมขาดร่วงได้จริงไหมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตัวแรกเลยค่ะมากันที่ขวดแรกนะคะเป็นของนี่เลยยูซารีนเดอร์โมคาพิแลรีไวทาไลซิ่งแชมพูทินนิ่งแฮร์เขาบอกว่าเป็นแชมพูทำความสะอาดพร้อมฟื้นฟูบำรุงหนังศีรษะผมดูหนาขึ้นดูสุขภาพดีตั้งแต่โคนผมเอาซีกลิ่นเขาจะเป็นฟิลแบบเหมือนครีมทาผิวแล้วจะว่าไปก็ว่านะแพ็กเกจจิ้งเหมือนครีมทาผิวนะถ้าแบบวางคู่กันก็คือว่ายังไม่หอมกลิ่นเขาจะมีความเป็นแบบสะอาดกลิ่นแบบสดชื่นเนาะเนื้อแชมพูนะคะจะเป็นสีขาวมุกซึ่งนายคิดว่าฟองกำลังดีเลยค่ะไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไปด้วยนะคะหลังใช้รู้สึกได้เลยว่าเรื่องของกลิ่นน่ะดูแบบสะอาดแล้วก็ดูอ่อนโยนความรู้สึกหลังจากใช้ยูซารีนนะคะนายรู้สึกว่าจะชอบในเรื่องของกลิ่นมากกว่าค่ะเพราะว่ากลิ่นเขาเป็นฟิลแบบสะอาดใช้แล้วแบบดูอ่อนโยนนะคะแต่ว่าในเรื่องของการช่วยลดผมขาดร่วงไหมสำหรับนายเองนะคะยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ค่ะอาจจะต้องใช้แบบเป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าหลังจากที่ล้างฟองออกแล้วอะมันล้างง่ายจริงแล้วก็สบายผมสบายศีรษะรู้สึกว่าแบบมันเบาสบายมันรีแลกอะไรประมาณนี้นะคะมาที่ขวดต่อไปเลยนะคะเป็นของนี่เลยสมูทอีตัวนี้เขามีชื่อว่าสมูทอีเอ็กซ์ตร้าเจนทัลเพียวริฟายิ่งแชมพูแอนตี้แฮร์ลอสfor sensitive scale for sensitive scale ก็คือว่าสเกลหรือสกราฟหรือสักอย่างนี้แหละที่หน้าขวดเลยนะคะเขาจะเขียนว่าไม่มี SLS ไม่มีซิลิโคนและพาราเบนงงดีคืออะไรงงเหมือนกันค่ะเนื้อแชมพูนะคะรู้สึกว่าจะออกเป็นแบบครีมๆไม่ได้เป็นน้ำเหมือนแบบยี่ห้ออื่นแล้วก็มีสีขาวแต่ว่ากลิ่นจะเป็นฟิลแบบยาๆนิดนึงเนาะกลิ่นแบบยาๆแต่ว่าตัวนี้หลังจากที่แบบว่าลองใช้แล้วอะมันรู้สึกว่าฟองมันไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเวลามันใช้แล้วมันแบบมันไม่ลื่นอะมันดูแบบว่าหนืดๆมันแบบสักๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าน่าจะเหมาะกับคนที่แบบว่าผมแห้งอะเพราะว่าส่วนตัวนายเองอะเป็นคนผมค่อนข้างมันนะคะเวลาใช้เสร็จแล้วอะรู้สึกว่าผมก็ยังมันอยู่นะอาจจะเหมาะกับคนที่ผมค่อนข้างแห้งอะไรประมาณนี้นะคะไปที่ขวดต่อไปเลยนะคะเป็นของนี่เลยดีกว่าBSC นี่น้องเขียวเนียวซับของเรา BSC Violet Hair Reviving Shampoo แชมพูสำหรับผมอ่อนและผมขาดหลุดร่วงแน่นอนว่าทำมาจากอะไรคะมะกรูด 100% เพราะว่ามีมะกรูดอยู่หน้าขวดไงเขาบอกว่ามีสารสกัดจากผิวมะกรูดแล้วก็ฟอร์ผมธรรมดาจนถึงผมมันซึ่งแบบเป็นคนผมมันไงช่วยลดปัญหาผมขาดหลุดร่วงด้วยสารสกัดจากธรรมชาติไม่ทำลายสมดุลและความชุ่มชื้นตามธรรมชาติของเส้นผมและหนังศีรษะเอาสิพูดถึงเรื่องกลิ่นกลิ่นมะกรูดค่ะเป็นฟิลแบบสมุนไพรเลยอะแบบสาวน้อยบ้านนาสปาปันทุ่งเวอร์เนื้อแชมพูจะเป็นแบบเจลใสๆนะคะมีเขียวๆเหลืองๆกลิ่นมะกรูดคือแบบตีจมูกเวอร์แล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะฟองเยอะแต่ว่าล้างออกง่ายค่ะความรู้สึกหลังใช้ก็คือว่าถ้าเป็นคนที่แบบชอบกลิ่นสมุนไพรหรือว่าเป็นแบบฟิลคุณพ่อคุณแม่น่าจะชอบตัวนี้นะคะเพราะว่าโอ้มันสมุนไพรมันแบบเราโตมากับอะไรแบบนี้เนาะสำหรับตัวในเองนะคะที่เป็นคนผมมันมากๆเนี่ยรู้สึกว่าจะลดความมันแล้วก็คุมความมันได้ค่อนข้างดีเลยแต่ว่าข้อเสียอย่างนึงคือเวลาสระผมพันกันจุดสดยิ่งคนผมยาวนะแล้วแบบผมเส้นเล็กแบบนี้นะไม่ต้องพูดถึงค่ะพันหยุ่นแล้วแต่ว่ามันคุมมันไงที่ชอบแล้วก็แบบดีอย่างเสียอย่างเนาะไปที่ขวดต่อไปเลยนะคะเป็นของนี่เลยฟิลแรกแบบแรกคุณหมอทำ 100% แน่นอนกับเบอร์กามอสเบอร์กามอสเอ็กซ์ตร้าเดลิเคทแชมพู The Original Hair Fall Solution เบอร์กามอสนี่เหมือนจะมีสารสกัดจากมะกรูดอีกแล้วป่ะเพราะว่า
ตรงโลโก้ตรงเนี้ยเป็นมะกรูดอีกแล้วแล้วก็ฟิลกลิ่นฟิลอะไรนะคะจะเป็นแบบผู้ชายอะกลิ่นแบบผู้ชายแมนๆถ้าใช้แล้วอะรู้สึกได้เลยว่าผมสะอาดแน่นอนเพราะว่าเรื่องของกลิ่นนะคะเพราะว่ากลิ่นเขาเป็นกลิ่นแบบกลิ่นสะอาดเลยอะเนื้อแชมพูค่ะเป็นสีแบบชมพูโรสโกแล้วก็ที่สำคัญมีวิงวิงด้วยคือแบบถูกใจมากจะบอกว่าเบอร์การ์มอตเนี่ยนะคะฟองจะแบบนุ่มแล้วก็แน่นมากแล้วก็กลิ่นจะหอมเหมือนครีมอาบน้ำที่สะอาดสะอาดเอ้ยแต่ว่ามันเป็นแชมพูสระผมในส่วนที่คำเคลมอะบอกว่าผมงอกใหม่และคุมมันอะนายคิดว่ามันยังไม่ได้แบบว้าวขนาดนั้นนะคะแต่ว่าชอบเรื่องของกลิ่นแล้วก็เนื้อแชมพูที่ฟองเยอะแต่ว่าล้างออกง่ายไปที่ขวดต่อไปดีกว่าเป็นของนี่เลย Aloe X Hair Glow Shampoo ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะเขาบอกว่าเป็นแชมพูบำรุงผมลดผมขาดร่วงช่วยบำรุงโคนผมและหนังศีรษะลดการขาดร่วงของเส้นผมแก้ปัญหารังแคอาการคันช่วยให้ผมงอกเร็วขึ้นแล้วก็ให้ผมดำเงางามมีน้ำหนักเอาล่ะเค็มแรงสุดๆเนื้อแชมพูนะคะจะเป็นสีออกเขียวๆขุ่นๆมีความแบบสมุนไพรแต่ว่าไม่ฉุนมากตอนสระจะรู้สึกแบบเย็นๆส่วนตัวหลังจากที่ลองใช้ Aloe X นะคะรู้สึกว่าเออมันลดผมขาดร่วงได้จริงแล้วก็รู้สึกว่ามันสบายหัวสบายผมเหมือนเป็นการแบบดีท็อกซ์ไปในตัวเลยน่าจะเหมาะกับคนผมมันแบบไนท์มากๆเลยนะคะตัวนี้ตรงนี้ยังไม่จบค่ะมาที่ขวดสุดท้ายเป็นของนี่เลยทากาเนะ LED แวบแรกอ่ะเหมือนแชมพูที่แบบว่าวางอยู่ในโรงแรมแพงๆเลยเนาะเป็นฟิลแบบเนี่ยจูแบบในแบบว่าร้านสปาร้านนวดอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเป็นฟิลแบบมินิมอลสไตล์แบบเรียบหรูดูแพงนะคะทากาเนะ Activate Charcoal ShampooDeep Cleansing Nutrient Oil Control มาถึงตัวสุดท้ายของเรานะคะน้องชาโคของเรานะคะเขาบอกว่าไม่มีซัลเฟตและไม่มีพาราเบนอะเมื่อตะเกียเราเจอแชมพูที่ไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีซัลเฟตไปแล้วใช่ปะเดี๋ยวจะมาอธิบายว่าซัลเฟตเนี่ยกับพาราเบนคืออะไรเนาะแต่ว่าขอให้ดูเนื้อแชมพูก่อนเลยเนื้อแชมพูตัวเนี้ยเป็นซิกเนเจอร์มากเพราะว่าเป็นแชมพูสีดำและมีฟองสีดำกลิ่นอะจะแบบหอมอ่อนๆแล้วก็ล้างออกง่ายคือบอกว่าหลังสระตัวเนี้ยผมแบบว่าสลวยสวยเก๋เวอร์เดี๋ยวเรามาอ่านคำเคลมของทากาเนะกันนะคะเขาบอกว่าสูตรนี้เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผมขาดหลุดร่วงมีรังแคแชมพูอ่ะจะช่วยทำความสะอาดได้ล้ำลึกในส่วนผสมของ Activate Charcoal เพราะว่ามีสีดำไงก็เลยเป็นชาโคนะคะช่วยดูดซับสิ่งสกปรกออกจากเส้นผมและหนังศีรษะช่วยคุมความมันของเส้นผมกำจัดไขมันอุดตันที่รากผมใช้แล้วผมไม่ร่วงนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงและทำให้ผมมีความชุ่มชื้นไม่ผ่านการดูมีวอลลุ่มขึ้นนะคะโตแต่ว่าหลังจากลองใช้แล้วอะรู้สึกว่าผมไม่ผ่านการแบบสระเสร็จใดเสร็จอย่างเงี้ยหวีง่ายขึ้นแล้วก็มันเป็นฟิลที่แบบสะอาดมันสดชื่นมีว่านหางจระเข้ที่แบบช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นที่แบบไม่ให้ผมของเราอ่ะมันแห้งที่สำคัญสวยครบจบในขวดเดียวเวอร์แชมพูตัวนี้คือหาซื้อยากหน่อยนะคะในไปเจอมาที่ร้านมาซึมอโต้ยังไงเพื่อนๆลองไปหาดูกันได้นะคะอ่ะหมดแล้วนะคะกับเฟเวอร์ลีดหมวดแชมพูสระผมลดผมขาดระวังหนอเป้กันบ้างค่ะทุกคนพูดเลยว่าอัดเต็มจัดแน่นความรู้สึกที่แบบว่าได้ไปอย่าเพื่อนๆทุกคนอ่ะมันกลับมาอีกแล้วค่ะเดี๋ยวรอในสะสมของที่ใช้แล้วชอบแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกนะคะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้องในด้วยนะคะบ๊ายบาย